ไรครับทีมก่อสร้างทำก่อสร้างเป็นช่างเป็นช่างก่อสร้างนะฮะเป็นช่างอะไรฮะช่างไม้ทุกอย่างเลยค่ะทำทุกอย่างเลยจะหินขัดตั้งแต่ปูกระเบื้องหินขัดรากฐานมุงหลังคาทุกอย่างคือทำกันครอบครัวค่ะอ๋อฉะนั้นจะได้จ้างต่อเลยนะฮะใครต้องการช่างรับเหมาก่อสร้างนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นช่างก็ดูดีๆละตอนแรกคือป้าเหมาหินขัดทำพื้นหินขัดเป็นตึกอะทีนี้มันมีชั้นลอยพอดีทุ่มหนึ่งป้าจะต้องลงจากข้างบนไปบ้านไปขึ้นรถไฟครับอยู่ใกล้สถานใกล้โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์ค่ะพอป้าลงมาไม่แวะไปทางบันไดน้ำป้าจะลงมาแล้วก็ก้าวขาลงไปเลยมันก็ตกชั้นลอยตกจากชั้นลอยนะจ้าถ้าชั้นลอยตามบ้านทั่วไปหรืออาคารพาณิชย์ก็ประมาณสักเมตรกว่าไม่ค่ะอันนี้ชั้นลอยนี่มันสูง2เมตรกว่าค่ะโอ้2เมตรกว่าจ้า2เมตรกว่าก็สูงกว่าตรงนี้ค่ะตกลงมาอีท่าไหนยังไงฮะก็ก้าวขาลงไปเลยเหมือนกับเราเหยียบบันไดอ่ะแต่ไม่มีบันไดไม่มีบันไดค่ะร่วงเลยฮะค่ะไม่รู้อะไรกระแทกพื้นบ้างครับกระแทกเหมือนกับเราก้าวขาลงไปแล้วก็กระแทกนั่งไปเลยค่ะนั่งเหมือนกับนั่งจ้าแต่ลอยจากชั้นลอยเนี่ยลงมาถึงพื้นจ้าตอนนั้นไปหาหมอไหมฮะไม่รู้สึกตัวก็พอดีคนอยู่ข้างบนเขาได้ยินเสียงโอ้ตกเขาก็คิดว่าเราตกเขาก็ลงมาโอ้ยังดีว่าเขาคิดว่าคนตกเขาไม่คิดว่าถุงปูนร่วงมานะค่ะว่ามันทุ่มหนึ่งแล้วค่ะก็เลยแล้วตอนนั้นสลบไหมหรือว่าสลบไม่รู้สึกตัวเขาพอไปรู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆที่ทำงานดีว่ามีเพื่อนร่วมงานพาไปโรงพยาบาลก็สามีค่ะสามีพาไปแต่ตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่ค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณ50กว่าเลยค่ะโอ้50กว่าก็อายุมากพอสมควรนะครับรู้แต่ลูกคนสุดท้องมันได้7ปีอ๋อยังมีลูก7ขวบเองจ้าลูกคนสุดท้องป้าคลอดลูกคนสุดท้องตอนอายุ40นะคะโอ้ยายังแข็งแรงนะฮะ40กว่ายังมีลูกคนสุดท้องมีลูกทั้งหมดกี่คนครับป้าทั้งหมด7คนแต่เสียชีวิตไป2เหลือ5ค่ะโอ้ก็ยังเหลือตั้ง5นะอายุทั้ง5จบปริญญา4โอ้จบปริญญาด้วย4คนโอ้โหปรบมือให้หน่อยฮะสุดยอดนะฮะเลี้ยงลูกจนจบปริญญาได้นะฮะด้วยอาชีพรับเหมาก่อสร้างนี่แหละเสร็จแล้วพอจากที่ตกลงมาไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรยังไงบ้างว่ากระดูกสันหลังข้อที่12ร้าวนะป้าป้ายังลุกเดินไม่ได้ก็ป้าก็พอดีก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็ยังเดินไม่ได้เลยค่ะเจ็บตรงไหนบ้างก็คือเจ็บตรงนี้แล้วก็เจ็บมันเหมือนกระแทกแต่กระแทกตรงก้นกบนะแต่ทำไมมันเจ็บตรงหน้าอกด้วยอย่างเงี้ยก็คือนั่งกระแทกแต่ตัวเองเนี่ยรู้สึกเจ็บที่ยอดอกด้วยจ้าแต่พอหมอเอ็กซเรย์ดูก็ว่าเป็นกระดูกที่สันหลังที่12ร้าวคือข้อที่12ร้าวค่ะก็หลายปีมาแหละค่ะก็มีอาการเจ็บคือก้มไม่ค่อยได้ก้มไม่ได้จ้านั่งรถไปไหนก็เมาแล้วก็ชอบชาเป็นนิ้วมือนิ้วเท้าชาตาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจ้าพอได้ทันบิมมาทันน้ำมังคุดนี่ก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไป100กิโลก็ไปได้ไม่ชาแล้วนั่งไปทำไมต้อง100กิโลไปทำงานค่ะโอ้โหนั่งมอเตอร์ไซค์เป็น100กิโลเหรอฮะจ้าก็จากบุรีรัมย์มาจากสงสารคนขี่นะไม่ใช่นั่งสงสารป้านะฮะไม่ตัวเองขี่เองด้วยคนเดียวค่ะโอ้โหเดี๋ยวผมกำลังนึกภาพ100กิโลนี่กรุงเทพไปไม่จากบุรีรัมย์มาจากนอกเลยบุรีรัมย์ไปอีกมาที่โคราชค่ะโอ้ก็เข้าสู้ชีวิตจริงๆนะฮะก็สู้เพื่อลูกบุรีรัมย์มาโคราชนะฮะค่ะก็กำลังใจกับลูกกำลังใจได้ยาดีด้วยตอนนี้ก็ขอขอบคุณหลานนะคะขอบคุณพี่นี่พูดเองเลยนะฮะค่ะว่าบิมนี่ช่วยทำให้คุณป้าแข็งแรงก็เพราะว่าแต่ก่อนกัดจากการก้มไม่ได้ป้าก้มได้ยกของหนักได้อีกสมัยก่อนป้ายกหนักอยู่แล้วเนาะพอตั้งแต่หักมาก็ยกไม่ไหวแล้วอะนี่ต้องถามนิดนึงว่ายังทานยาที่คุณหมอให้อยู่ป่ะครับหมอเลิกตั้งนานแล้วค่ะตอนนี้ทานน้ำนมมังคุดกับบิมสีชมพูคือที่ชอบที่สุดกับน้ำมังคุดอ๋อชอบตื่นน้ำมังคุดค่ะชอบดื่มอย่างนั้นอาจารย์พิเชษช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยสิครับว่าเพราะอะไรครับทำไมอาการของกระดูกสันหลังที่ร้าวไปแล้วกลับดีขึ้นครับ
เรามาดูว่าทำไมใช้น้ำมังคุดแล้วถึงจะดีขึ้นนะครับจากการทดสอบของเราที่ให้อาสาสมัครดื่มน้ำมังคุดวันละ1ซองเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ำปกตินะฮะแล้วก็ดูซิว่ามันมีความแตกต่างของเม็ดเลือดขาว T helper cell เรียกว่า TS cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่ดูแลเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับว่าอย่างเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่ากราฟที่เราเห็นนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคนที่ดื่มน้ำมังคุดเนี่ยนะฮะดื่มน้ำมังคุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ำปกติแล้วจะมี T helper 1ลดลงนะครับในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็จะบอกว่าเมื่อมันลดลงตรงนี้มันก็จะมีการลดการแพ้ภูมิตัวเองที่เกิดขึ้นจาก TS1 มากเกินไปนะครับในขณะเดียวกันครับก็มาถึงตัวที่ TS2 นะครับเราก็จะพบว่ามันก็ลดลงเหมือนกันนะครับการลดลง TS2 เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า TS2 นี่เองนักภูมิคุ้มกันบอกว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้และอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับของคุณพี่จริงๆคุณน้องอ่ะนะของน้องเนี่ยนะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในร่างกายเนี่ยตอนมึนเนี่ยครับมี TS2 มากเกินไปนะครับทีมากเกินไปเพราะฉะนั้นน้ำมังคุดเองมันก็จะช่วยทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองอาการภูมิแพ้ลดลงนะครับและนอกจากนี้แล้วไอ้ TS1 แล้วต่อไปอีกนิดนึงครับมันมีการเพิ่มขึ้นของ T regulator ตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวที่จะไปลดอาการที่มากเกินไปที่เกิดขึ้นจาก TS1 ที่มากเกินไป TS2 มากเกินไป TS17 ที่มากเกินไปจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกด TS2 ซึ่งมากซึ่งอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองอาการมึนหัวทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เกิดขึ้นจาก TS2 มากไปเพราะฉะนั้นจากการที่มี TS1 เพิ่มขึ้น T regulator เพิ่มขึ้นมันก็จะไปลด TS2 นะฮะแล้วก็ทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองนี่หายไปอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแล้วความสดชื่นที่เกิดขึ้นจากแร่ธาตุและอาหารทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในน้ำมังคุดมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนคราวนี้ก็มาถึงแคปซูลแคปซูลแคปซูลนะครับแคปซูลของเราเนี่ยป่านนิดนึงแคปซูลสีชมพูใช่ไหมครับคุณพี่น้องนะครับแคปซูลเนี่ยก็มีการทดสอบนะครับในการให้ใช้4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเช้า2ตอนเย็น2ตอนนอน2หรือตอนเย็น2นะครับแล้วเราก็มาวัดดูเปรียบเทียบกับคนที่กินแป้งนะฮะคนที่กินแป้งเนี่ยเราวัดสาร3ตัว TNF alpha อินเทอร์กิน6และอินเทอร์กิน17ลังที่ปรากฏในกราฟเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเพราะฉะนั้นถ้าหากมันมีเยอะเกินไปมันก็จะอักเสบมากก็ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองเราก็จะพบว่าคนที่ดื่มน้ำเฉยๆนะครับดื่มน้ำเฉยๆจะเป็นชมพูสีอ่อนนะครับแล้วคนที่กินแคปซูลสีชมพูของเรามันจะสร้างสาร3ตัวเนี่ยน้อยกว่าเห็นชัดๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคนใดก็ตามที่มีสีชมพูเข้มเนี่ยสูงซึ่งทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองรวมทั้งข้อกระดูกทั้งปวดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็จะลดลงจากการกินแคปซูลแน่นอนนะครับและนี่คือสาเหตุที่อาการปวดอาการกระดูกทั้งหลายแหล่นี่มันดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้ครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในสิ่งที่เราใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันมีสารสกัดจากมังคุดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากบัวบกจากฝรั่งทั้ง5องค์ประกอบเนี่ยมีคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีก็คือมันสามารถสร้างมวลกระดูกอ่อนนะมวลกระดูกอ่อนที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างข้อทั้งหลายแหล่นะฮะแล้วก็เมื่อคือมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนรวมทั้งมวลกระดูกด้วยนะมันก็เสริมสร้างกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนนะครับอะไรที่ปวดทั้งหลายแหล่เนื่องจากความสึกหรอความเสื่อมตรงนั้นมันก็จะหายไปนะครับในระยะยาวนะครับด้วยเหตุนี้เองจากการใช้น้ำคุดควบกับแคปซูลอาการทั้งหลายแหล่ก็ตอบรับอย่างดีซึ่งก็จะคล้ายกับคนที่มีอาการเหมือนเจ็บเข่าใช่ครับข้อเข่าอักเสบใช่ครับลักษณะคล้ายๆกันใช่ครับทุกวันนี้ก้มเงยได้สะดวกขึ้นไหมฮะได้สะดวกค่ะผสมปูนผสมอะไรเป็นถุงๆได้ทำงานได้ตามปกติแล้วปกติแล้วกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วค่ะมีไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับตอน
ปีที่แล้วอะค่ะอันนั้นทาสีอยู่ในห้องน้ำไงมันอับแล้วมันก็เป็นลมหมอไปเช็คดูก็ไม่มีอะไรเบาหวานก็ไม่มีความดันไม่มีทุกอย่างปกติหมดค่ะได้ลองเอ็กซเรย์กระดูกดูไหมฮะเพราะว่าไม่เจ็บก็เลยไม่ได้ให้หมอเอ็กซเรย์ดูค่ะถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าน่าจะปกติไหมครับอาจารย์ครับก็น่าจะปกติแล้วเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกไปว่าผิดพันธุ์ตัวนี้มันเสริมสร้างทั้งมวลกระดูกอ่อนแล้วก็ตัวกระดูกแข็งเองครับซึ่งคิดว่ารอยร้าวอะไรพวกนั้นก็คงจะสมานกันสมานกันเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะได้กลับมาทำงานตามปกติขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะเอาละมาอีกหนึ่งท่านคุณทัน